วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดระทึกชิ้นส่วนยานอวกาศลอยเหนือท้องฟ้าจังหวัดอุบลราชธานีตกสปป.ลาวเสียงบึ้มสนั่นค่ะโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพซึ่งมีการระบุว่าเป็นชิ้นส่วนยานอวกาศจีนร่วงหล่นมาจากท้องฟ้าลอยผ่านท้องฟ้าจังหวัดอุบลราชธานีไปตกที่สปป.ลาวโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่ออ้นอโนไทยได้นำภาพดังกล่าวมาเผยแพร่ค่ะพร้อมระบุข้อความว่าสรุปเหตุการณ์วันนี้เมื่อประมาณ 6:05 น.มีชิ้นส่วนยานอวกาศจีนตกลงมาทางทิศเหนือผ่านอำเภอตะการพืชผลลอยผ่านเหนืออำเภอพิบูลไปทางตำบลช่องเม็กอีก5นาทีได้ยินเสียงระเบิดอย่างรุนแรงดังเหมือนหลังคาจะสะเทือนชิ้นส่วนตกกระจายในประเทศสปป.ลาวครับขอบคุณภาพจากแฟนเพจทางสปป.ลาวที่ส่งมาให้ดีที่ไม่ตกใส่คนครับดูจากขนาดชิ้นส่วนและแรงที่ตกลงมาถ้าโดนน่าจะไม่รอดแน่นอนทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าเมื่อวันก่อน29เมษายนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได้ออกมาระบุว่าหน่วยงานบริการจราจรทางอากาศจากประเทศจีนแจ้งเตือนว่าจะมีกิจกรรมทางด้านอวกาศในวันอังคารที่30เมษายน2562ช่วงเวลา 5:56 น.ถึง 6:14 น.ตามเวลาในประเทศไทยค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ